านอีกครั้งหนึ่งของเชนโชบีสหลังจากที่เราเสร็จงานสียักษ์ปากหวานกับดารินเดชกันไปนะคะงานนี้เป็นงานที่3แล้วมีโจทย์ยากขึ้นเยอะเลยใช่ไหมพี่ยากขึ้นทุกปีค่ะเวลาทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำให้มันกว่าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าเคยได้ดูงานของพี่เจที่ผ่านมาก็เราถือว่าคราวนี้น่าจะขั้นกว่าระดับขั้นกว่าขึ้นไปอีกนะคะค่ะอยากจะคาดหวังว่าคอนเสิร์ตพี่เจค่ะก็ดีแล้วค่ะที่คาดหวังสมหวังแน่นอนค่ะที่คาดหวังพี่เจเป็นไงยากมันพีคขึ้นก็คราวนี้ก็เป็นเซนเตอร์สเตจครั้งแรกของพี่เจนะคะเพียงก็ทุกที่นั่งทุกมุมมองสนุกกันได้เต็มที่เป็นการจัดงานใน Impact Arena ที่เป็นปาร์ตี้ที่แบบใหญ่ยักษ์มากๆพร้อมด้วยแขกรับเชิญที่รับเชิญซ้อนกันมาหลายชั้นแล้วพอเล่าได้มั้ยครับกี่ชีวิตโอ้กี่ชีวิตพี่เจผมเกิน20เกิน20ชีวิตเพราะว่าแขกรับเชิญอย่างที่ทราบมันจะมีหลายช่วงมันจะเป็นช่วงแขกแบบแขกเมนหลักนี่ก็จะมี2ท่านเป็นผู้ชายนะฮะเป็น2ท่านที่เห็นแล้วก็อยากจะเห็นผมร้องเพลงกับเขาแล้วก็จะมีแขกในช่วงของช่วงท้ายของคอนเสิร์ตผมจะเป็นทีมที่เป็นแดนซ์มาราธอนหรือว่าเป็นเมดเล่ประมาณชั่วโมงกว่าที่มันจะเป็นแบบธรรมเนียมของผมอยู่แล้วที่แดนซ์กันแบบไม่หยุดตรงนั้นครั้งนี้เราจะเป็นช่วงของไนท์ผับบาร์ก็คือจะเอานักร้องที่เป็นเจ้าของเพลงชาติประจำไนท์ผับบาร์ทั้งหลายมาอยู่ในช่วงท้ายทั้งหมดเลยเป็นพันธมิตรของเพื่อนทั้งหมดแบบสมมุติเราเข้าผับบาร์เราจะนึกถึงเพลงกระซิบเราจะนึกถึงเพลงประเทืองเราจะนึกถึงเพลงโน้ตเพลงนี้เนี่ยเราจะเชิญมาหมดเลยอย่างเพลงของกันลาเพลงของปูแบ็กเฮ่อะไรเงี้ยพวกแก๊งนี่มาหมดอัมอิงยังอะไรเงี้ยมาหมดแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้เปิดชื่อแล้วก็จะมีเกสในช่วงของเพลงสวรรค์ชั้น7จะเป็นช่วงโชว์พิเศษของผมที่ครั้งก่อนๆ นี้ก็จะเป็นลูกเกดเป็นเดลเฟสอะไรมาครั้งนี้ก็จะเป็นดาราที่เป็นดาราผู้หญิงท่านหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอเราชอบส่วนตัวที่บ้านเราชื่นชอบเขาเป็นบอใบไม้ไม่ต้องบอกใบแล้วมั้งอย่างนี้ก็น้องใบคือเป็นน้องใบเฟิร์นนะฮะจะเป็นอะไรนะครับรีเควสก็คือพวกเราก็ประชุมกันแล้วตัวผมเองผมชื่นชอบเวลาดูละครของพี่ชอตแล้วก็ชอบส่งพี่ชอตมันเล่นดีนะเวลานั่งดูไม่ได้ดูคนเดียวดูกับปิ่นนะก็จะบอกว่าทั้งน้องเล่นดีบทบาทดีแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าตอนนี้เป็นยุคเขาที่แบบเขากำลังมาแรงมากเลยรู้สึกว่าเราอยากเห็นบทบาทของน้องใบเฟิร์นเนี่ยมาอยู่ในเพลงสวรรค์ชั้น7แล้วผมเชื่อว่าใบเฟิร์นจะทำได้ดีมากอะไรนะบอกไว้เลยเพราะว่าสวรรค์ชั้น7เป็นเพลงที่เวลาขึ้นคอนเสิร์ตจะรู้ว่ามีทีมเนี่ยมีลูกเกดมามีพวกเดอะเฟสพวกนู้นพวกลีมาเนี่ยอันนี้คือจะเป็นน้องใบเฟิร์นซึ่งเราขอพี่ชอตไปบอกพี่ไปขอน้องให้หน่อยเพราะเขาเล่นละครของพี่ชอตอยู่พี่ชอตก็โอเคไปขอปรากฏว่าตอบเพิ่งตอบ yes มาเราก็โอเคเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดตัวเพลงของวงในคอนนี้ด้วยใช่ลองขุนดูซิว่าไปเน่าจะได้ฟังครับครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเมื่อคืนขุนไปเขียนมาเสร็จดึกมากเลยครับครับสดๆร้อนๆไปกับมีพี่ฟิกที่นีโน่อะไรพวกนี้ช่วยครับพี่พอบครับในพาร์ทของตัวขุนเป็นยังไงบ้างคะในพาร์ทของตัวขุนก็มีร้องไม่ใช่ไทยอย่างเดียวด้วยครับมีอังกฤษด้วยอาจไม่ใช่เดี๋ยวพี่ไปรอดูเดี๋ยวพี่ไม่อาจสปอยล์หลุดสไตล์แล้วขุนก็มีแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญด้วยครับบอกได้ว่าผู้หญิงครับแค่นั้นสวยครับสวยคุณเป็นเองไหมคะคุณเองประชุมไอ้นี่นะเลือกแขกรับเชิญเยอะกว่าเราอีกมาเป็นลิสต์เลยบอกนี่เขาจะมาดูโชว์เขาไม่ได้มาเรามาชอบส่วนตัวงานโชว์นี้พ่อไฟเขียวใช่ไหมคะเราคิดมาว่าอะไรไฟเขียวอนุญาตแล้วอนุญาตครับอนุญาตจะเอาคนนี้มาเป็นแขกรับเชิญครับอะไรผมพูดไม่รู้เรื่องได้ครับนะครับเพลงที่จะเปิดตัวในคอนเสิร์ตก็เป็นเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงครับของปีนี้แล้วก็อันนี้ก็ตั้งใจทำมากเพราะเราก็ทำมาเรื่อยๆนี่ครับแล้วก็มันก็ได้ช่วงพอดีว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตเอามาเปิดซะเลยดีกว่าวันนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยแหละฮะแขกรับเชิญก็ตามที่บอกไปมันก็มีแขกรับเชิญพร้อมแขกแล้วก็เชิญทีเราไม่มีสาวๆมาแจมด้วยครับต้องรอดูสิครับผมวันนี้โดนเจ้าขุนแย่งเกสไปหมดโดนแย่งหมดแล้วครับคนนี้เขาเกสมีใครบ้างในเกสท่านแรกก็จะเป็นพี่ทอมนะครับพี่ทอมมิสราหรือว่ารู้ๆกับพี่ทอมมุนเตอร์ตี้นายนะครับผมเขาเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่เราเคารพนะครับแล้วก็มีอาจารย์แมวจิรศักดิ์ครับผมวันนี้ก็ตื่นเต้นมากที่จะเล่นด้วยแล้วก็จะมีเพลงบางเพลงที่นั่งเล่นกีตาร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นภาพอีกซีนนึงที่ไม่ควรพลาดพี่ชอตค่ะ
เอ๋อในพาร์ทสองคือเจ้าสมุทรเนี่ยเราคุยกันแล้วคุยกับเจ้านายแล้วก็คือเจ้าหมุดเขาบอกว่าเขาขออนุญาตเน้นขุดหมุดขอไม่แจมกับใครได้ไหมขอเป็นพาร์ทหมุดคนเดียวสายเดียวขอหมุดเดี๋ยวจะกลับจากปีเทอมจากที่เรียนอยู่เนี่ยจะปีเทอมกลับมาเมืองไทยประมาณปลายเดือนนี้เขาบอกว่าอีก2เดือนเขาขอซ้อมคนเดียวอย่ายุ่งกับเขาแล้วว่าแล้วหมุดจะเอาเกสไหมมีเกสผู้หญิงอะไรของเขาเขาก็เดี๋ยวเขาเลือกเขาเองปล่อยจบคืองานเจเนเรนครั้งเนี้ยแต่ละคนมีพาร์ทของแต่ละคนไปเลยแทนก็ของใครของมันเจ๊ครับแข่งรับเชิญ20คนกี่ชั่วโมงก็มาเจิดพี่ชอดพี่ชอดแล้วแต่พี่ชอดละกันโดยเฉลี่ยผมชอบอยู่ที่ประมาณสนุกกันแบบไม่ไล่ไม่เลิกแล้วกันไม่ไล่ไม่เลิกในการเดียวนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมาเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะเป็นกึ่งลักษณะแบบมันปาร์ตี้อ่ะมาปาร์ตี้มาเฮฮามาดิ้งดังมาสนุกสนานมาเต้นกันอะไรเงี้ยเพราะว่าตามครบรถแต่ว่าครั้งนี้เราจะจัดเป็นเซ็นเตอร์สเตจเพราะนั้นตรงนี้อยากจะเน้นตรงว่าเซ็นเตอร์สเตจอ่ะคุณจะอยู่มุมไหนของ Impact Arena เนี่ยมันดูได้หมดเลยแล้วปกติมันจะเป็นเวทีนะฮะเป็นคนดูแบบข้างหน้าแต่คราวนี้เป็นเวทีที่เป็นคนดูรอบตัวแต่ที่สำคัญอยากฝากเน้นตรงนี้ฮะแต่ที่สำคัญอยากฝากเน้นตรงนี้ในเรื่องของทีมครั้งนี้มีชุดทีมชุดแต่งตัวอยากให้ทุกคนใส่เป็นสปอร์ตตี้ไวท์สปอร์ตตี้ลุคคือสปอร์ตตี้ไวท์สีขาวเออมันน่ารักแต่อยากให้ทุกคนเป็นสีขาวอยากเป็นสีขาวหมดจะเป็นแบบแนวไหนของคุณก็ได้แต่ขอให้ขาวให้หมดเพราะเราจะเป็นคนเปลี่ยนสี360องศาให้คุณเองอย่ามาดูแล้วกันก็ไปเจอกันนะคะสอบเจอดินลีน360องศาวันที่24-25สิงหาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีก็บัตรตอนนี้ขายแล้วนะคะแถมทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะก็อยากชวนทุกคนไปปาร์ตี้ด้วยกันจริงๆเพราะว่ามันจะเป็นปาร์ตี้ใหญ่ยักษ์ที่เราจะได้สนุกกันมากๆก็แต่กับปาร์ตี้เรายังได้บุญใช่ค่ะเพราะว่าเงินรายได้ส่วนหนึ่งเรามอบให้กับมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเอาสตังค์ไปช่วยสนับสนุนนักกีฬาพิการที่จะเดินทางออกไปแข่งขันที่โตเกียวปี2020ค่ะนี่เจฟฟ์ใครของนะครับโอเคก็ฝากด้วยนะครับแฟนๆทั้งหลายนะครับแฟนเจอะดรีนาลีน360องศานะครับแฟนเจแฟนเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรแฟนครอบครัวเราแล้วก็แฟนๆของบรรดาแขกรับเชิญของเราทุกๆคนนะที่เดี๋ยวอาจจะรู้รายชื่อเองก็สนุกเต็มที่นะฮะ24-25สิงหาคมนี่คือบอกตรงๆว่า2รอบเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เลิกไม่เมื่อยไม่เลิกแน่นอนแล้วก็เป็นสไตล์ของผมนะฮะมาเก้าอี้ที่คุณซื้อเนี่ยจะมีช่วงที่คุณได้นั่งน้อยมากก็จะมาร้องแล้วก็เพลงที่คุณจะได้ยินจะเป็นเพลงพิเศษที่เยอะมากผมครั้งนี้ผมจะร้องเพลงพิเศษมากกว่าปกตินะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาสนุกแบบปาร์ตี้ใส่ชุดสปอร์ตตี้ไวท์สีขาวชุดกีฬาสีขาวอะไรก็ได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีคุณเองแล้วคุณจะเข้าใจคำว่า360องศาเป็นยังไงทุกที่นั่งจะมันมีความหมายทุกที่นั่งสำหรับผมนะฮะไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับไปจองบัตรตั้งแต่วันนี้ไปซื้อบัตรตั้งแต่วันนี้ยังมีเวลาอีก2เดือนนะฮะใครที่แบบว่ากำลังลังเลยังไม่มีตังค์แล้วเดี๋ยวรอไปเดือนคุณมีเวลา2เดือนในการซื้อบัตรผมรอพวกคุณได้นะแล้วไปเจอกันที่ Impact Arena 24-25 สิงหาคมเจอะดรีนาลีน360องศาครับ